มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําบุญ20ถูกหวย6ล้านสาวกาําพารับจ้างตัดปามเจอหญิงฉลาดทักลําบากมาเยอะแล้วสาวใหญ่กําพา้าพ่อแม่ไปรับจ้างตัดปามอยู่ภาคใต้กลับบ้านสงกรานที่จังหวัดศรีสะเกดทําบุญผ้าป,ป่าย0บาทหญิงฉลาดทักให้ซื้อเลขถูกจริงๆรวยหล้าน เมื่อเวลา18อก35นาทีวันที่16เมษายน2566ที่บ้านพักตำบลขนนอ,อําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดญาติาพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านต่างพากันมาชัยโยโหร้องแสดงความยินดีกับนางสาวคำปุ่นสุขชาติอายุ51ปีโชคดีทูรัตตอรีร่รางวัลที่1งวันที่ 1, ท16เมษายน2566หมายเลข984906ได้เงินรางวัล6ล้านบาทคา่ะ โดยญาติพี่น้องนำเอาฝ้ายมาผูกข,ข้อมือเพื่อแสดงความยินดีอย่างเรียบง่ายตามประเพณีของชาวอีสานนะคะก่อนที่นางสาวคำปุ่นนำออลเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาให้ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านได้ชมแสดงความยินดีแล้วเดินทางไปที่สพกันทารักษ์ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจเอกหญิงบุษยาจับสอนทิ์รองสสวอสอบสวน นางสาวคำปุ่นเปิดเผยว่าพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วตนเองไม่มีครอบครัวไปรับจ้างตัดปรามกับน้องสาวอยู่ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นานกว่า20ปีเพิ่งจะกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานชาวบ้านมาเรียไราเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีวันสงกรานทำบุญด้วยเงิน20บาท ใส่ไม้หนีบเงินที่ทําบุญไประหว่างนั้นหญิงชราคนที่มาเรียราไรบอกว่าหลานสาวมาบอกว่าให้ซื้อเลข60หรือ06ด้วยก็เลยเขียนเอาไว้เมื่อยาจะไปซื้อของในห้างในตัวอำเภอก็เลยฝากเงินไปซื้อตอรี่ได้มาสมใบแต่ถูกรางวัลหนึ่งใบ นางสาวคำปุ่นบอกด้วยว่าจะไปรับเงินรางวัลพรุ่งนี้เงินที่ได้มาจะนำเอาไปสร้างบ้านอยู่ทำบุญให้พ่อแม่แล้วก็น้องที่เสียชีวิตไปที่เหลือจะเก็บเอาไว้เพราะว่าอายุมากแล้วแม้ว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ยังคงจะไปรับจ้างตัดปาล์มที่กระบี่เหมือนเดิมเพราะเป็นอาชีพที่ถนัดทำมากกว่า20ปีแล้วคะ่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ